我们这样子สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจังไดยศตอนนี้ครับอยู่ในแบบออนไลน์กันเองนะเดี๋ยวในคลิปต่อมานะครับรีวิวตัวละครของฮัตซึมากิว่าดีกว่าครับว่าจะมีอะไรปรับบ้างฮัตซึมากิครับจะมีสกิลกดนะครับมีสกิลสโลแล้วก็มีเวสซิ่งด้วยเองเนาะเริ่มต้นครับอยู่ที่750นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับก่อนที่จะไปดูกันครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับผมถ้างั้นก็เรดโกโอเคครับตัวฮัตซึมากิครับชื่อเงินเข้ามาเริ่มต้นที่750เนาะถ้าตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองครับแล้วก็จะตีแอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวฮัตซึมากิครับดาเมจ175ครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเกมผมมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะเกมของฮัตซึมากินะครับผมคลิปตัวละครที่โมเดลค่อนข้างดีมากนะครับทำออกมาเจ๋งฮะโอเคครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าโอเคผมประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 2,450 นะครับผมแล้วก็อัปเกรดขั้นสองครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับใช้อยู่ที่ 6,000 ครับแล้วก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมครับแต่แค่มันเล็กลงเนาะเมื่อกี้เหมือนมันจะเล็กลงด้วยท่านตัวกี่ครับสามารถวางได้หมด8ตัวครับแล้วขายได้นะโอเคผมในขั้นนี้แอนิเมชันครับโอเคผมการใช้หินแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 14,000 ครับอัปเกรดขั้นที่4ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 28,000 ครับแล้วก็จะมีเกมสโลว์เพิ่มขึ้นมาด้วยครับตีนานขึ้นเป็น12วิครับ 28,000 ครับผมแล้วก็วงการตีครับผมก็จะใหญ่ขึ้นด้วยครับแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็จะมีสกิลนะครับมีสกิลกดขึ้นมาครับก็คือสแตนบายที่เหมือนกับตัวของยูโน่เลยเมื่อกี้นะครับที่มันจะทำให้ตัวของฮัตซึมากิครับทำเป็นลำดับเวฟได้ก็คือตีตัวตีตัวนี้หยุดตัวตีตัวนี้ตีอะไรอย่างนี้ครับทำเป็นแบบออโต้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับผมโอเคฮะท่านี้เปลี่ยนท่านะครับเป็นประมาณนี้โอ้เป็นการเล่นอุกกาบาตมานะครับผมเก๋ นะครับรอแป๊บหนึ่งการเล่นอุกกาบาตมานะครับผมเปิบเรียกมาสินี่ครับเล่นอุกกาบาตมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่5ครับ 750,000 ครับอัปเกรดขั้น6ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ด้วยเองครับที่ที่1ล้านครับแล้วก็ลดการตีครับเหลือ11วิครับจาก12วิครับผมโอเคครับผมแล้วก็ตีน full AE ผมในขั้นนี้ฮะโอเคผมเปลี่ยนคิวไหมเป็นทอร์นาโดนะครับตามที่ชื่ออ่านเลยเองนะนี่ประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับผมถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับเลเวล175ครับก็อยู่ที่ประมาณ 9,310,000 ครับผมตี11วิระยะ110ครับแล้วก็บัฟด้วยไอดอลครับผม 250% ครับอยู่ที่ประมาณ 32,500,000 นะครับผมแล้วก็บัฟ 300% ครับผมนี่บัฟ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ 37,200,000 นั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อัพบัฟมานะครับในอัปเดตนี้เองครับของฮัตซึมากิครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรายการครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าที่ผมตายโยนละครับผม